คืออยุธยาขณะนั้นโดยสรุปแล้วอยุธยาขณะนั้นน่ะล้มเหลวล้มเหลวนะครับระบบการป้องกันตนเองของอยุธยาพังทลายนี่เอามาจากหนังสือการเมืองไทยสมัยพระเจ้าคุณธนบุรีอาณาประชาราษฎรไม่เชื่อมั่นอยุธยาเพราะฉะนั้นทางเลือกเนี่ยมีอย่างน้อยมีอยู่สองทางบางระจันจะทำยังไงตอนนั้นนะฮะบางจันจะทำไงหนึ่งไปอยู่กับพม่าดีกว่าอ้าวอ๋อคือเข้าไปเลยไปอยู่ด้วยกันเลยสองพึ่งพาตนเองไม่พึ่งอยุธยาหลายคนอาจจะสงสัยว่าไปอยู่กับอยุธไปอยู่กับพม่าหมายความว่าไงยุทธวิธีของอังวะนะอังวะพม่าคือเขายกมาจากเมืองอังวะประเทศพม่าปัจจุบันครับหนึ่งเมืองไหนต่อสู้อ่ะแข็งเมืองอ่ะแข็งข้ออ่ะเลยอัดมึงเลยอัดมึงเลยปล้นมึงเลยลิบทรัพย์ด้วยแล้วจับมึงมาเป็นเชลยด้วยไปลบกับกูอัดเลยถ้าเมืองไหนยอมอ่อนน้อมไม่เป็นไรเราเป็นพวกเดียวกันอ่ะไปช่วยกันลบอยู่ด้วยกันเลี้ยงดูอย่างดีไอ้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนอ้าวเรื่องอะไรมันจะอยู่เฉยเฉยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปเข้าอยู่ในกองทัพพม่ากองทัพอังวะเต็มไปหมดทั้งหมดได้มีหลักฐานไหมบาทหลวงฝรั่งเศสมีบันทึกไว้ว่ากองทัพอังวะเต็มไปด้วยราษฎรอยุธยาพึ่งพาตนเองด้วยการหาแหล่งหลบภัยที่แยกตัวออกจากอยุธยาได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าเจ้านายหรือข้าราชการในอยุธยาเนี่ยหาทางพึ่งตนเองทั้งนั้นแหละหลักฐานเดี๋ยวหัวเมืองตะวันออกนั่นน่ะตั้งกับนครนายกปราจีนบุรีไปถึงชลบุรีระยองเห็นไหมพระเจ้าตากยังออกไปตรงนั้นเลยไม่ได้พระเจ้าตากองค์เดียวกรมหมื่นเทพพิพิธก็ไปตั้งซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ของอยุธยาเขาด้วยก็ยังอยู่แถวนั้นและย้ายจากระยองจันทบุรีเนี่ยมาอยู่แถวนครนายกปราจีนบุรีเจ้านายจากอยุธยาตอนนั้นกรุงยังไม่แตกนะครับหนีไปหาไปเข้าด้วยกับกรมหมื่นเทพพิพิธเต็มเลยจนกระทั่งกรมหมื่นเทพพิพิธยกไปอยู่ที่นครราชสีมาคนจักรยาก็หนีไปพึ่งจำได้ไหมใครอ่ะพญารัตนาธิเบศที่ออกจากอยุธยามาช่วยบางระจันหล่อปืนใหญ่และหล่อไม่สำเร็จพระพญารัตนาพิเดชหายไปไหนไม่ได้กลับอยุธยาไปหากรมหมื่นเทพพิพิธแล้วไปหยุดนครราชสีมาทีนี้บางระจันบางระจันขณะนั้นเป็นชุมชนอิสระใครก็รับเป็นที่รับรู้ทั้งลุ่มน้ำน้อยถามว่าทำไมหนึ่งไม่อยู่กับอยุธยาสองไม่ยอมอยู่กับอังวะไม่ยอมอยู่กับพม่าไม่มีพวกอ่ะเป็นชุมชนอิสระของกูกูอยู่ของกูถ้าหากว่าเทียบกับถ้าหากว่ากรุงไม่แตกเนี่ยนะบางระจันเนี่ยเป็นกบฏไพร่เป็นไพร่หนีเกณฑ์เพราะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของอยุธยาเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแ